สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เลขาธิการกอพทออแนะทุกหน่วยงานจัดระเบียบฐานข้อมูลด้านต่างๆให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นายอพอรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับทราบนโยบายเร่งด่วนและข้อราชการต่างๆที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เลขาธิการกรพทยังฝากไปยังผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่กำลังจะมาถึงนี้ผู้บริหารอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายให้เข้ากับนโยบายที่ได้หาเสียงไว้จึงขอให้ผู้อำนวยการเขตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำการจัดฐานระเบียบข้อมูลของตนเองทั้งจำนวนนักเรียนว่ามีกี่กลุ่มกี่ประเภท รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนขนาดโรงเรียนลักษณะทางภูมิศาสตร์และจำนวนครูและอื่นๆที่เป็นสภาพตามความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการของบประมาณก็ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไปรวมทั้งเรื่องแผนงานโครงการต่างๆก็ต้องมีการเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับปีงบประมาณหน้า ซึ่งจากสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่แล้วเสร็จมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตด้านการจัดสรรงบประมาณได้จึงต้องแก้ไขด้วยการใช้กรอบงบประมาณของปีที่ผ่านมาไปพลางก่อนและเรื่องของการเติมจำนวนครูผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการรวมทั้งการพัฒนาผู้อำนวยการเขตใหม่และการสอบครูผู้ช่วยก็ต้องดาเนินการไปตามปกติเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่น